การเมืองยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้วันหยุด3รัฐมนตรีใช้โอกาสวันหยุดไปลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดน้ำคลองรัฐมยมไปกันทั้งคุณสนธิรัตน์รัฐมนตรีพาณิชย์คุณกอบศักดิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมว่าที่หัวหน้าพรรคคุณอุตมะบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มาในฐานะรัฐมนตรีไม่ได้มีหัวโขนติดมาด้วยซึ่งคุณหญิงกัลยาโสพลพนิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านถอดหัวโขนไปไว้ที่ไหนไม่เป็นไรท่านก็พูดตามที่ท่านคิดท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีจะทำอะไรควรอยู่ในกรอบย่อมทราบดีว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นประชาชนเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นปัญหาของท่านไม่ใช่ปัญหาของเราคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยยังพูดถึงประเด็นเรื่องการเดินหน้าดูดด้วยนะคะบอกมีการดึงตัวอดีตส.ส.พรรคอื่นมาเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณอุตมะบอกว่าการย้ายพรรคเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองทั้งกลุ่มไม่ได้ทำสิ่งใดที่เกินเลยบุคคลที่ติดต่อก็เป็นคนคุ้นเคยมาจากหลากหลายกลุ่มประเด็นเรื่องดูดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็มีคนพูดในทำนองว่าดูดเพลินจนทับซ้อนแล้วก็มีการยกตัวอย่างพื้นที่ที่สระบุรีนะคะว่า อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกัลยารุ่งวิจิตรชัยเนี่ยปรากฏมีแนวโน้มที่จะถูกพลังดูดของพรรคพลังประชารัฐมีข่าวคุยกันในกลุ่มอดีตส.ส.พรรคออกมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนหนึ่งที่จะย้ายพรรคออกไปคณะผู้บริหารพรรคก็ประเมินว่าหลังการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสร็จสิ้นต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะมีอดีตส.ส.ทยอยออกอีกมันก็เหมือนมีการทับซ้อนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องดูดเนี่ยบอกว่ารู้อยู่แล้วเรื่องดูดว่าดูดเพราะอะไรคือประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเลือดไหลออกเยอะนะคะมีอดีตส.ส.หลายคนไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐส.ก.ส.ข.โดยเฉพาะส.ก.กทม.แล้วก็ยังมีกลุ่มลูกกำนันเสี้ยที่กาญจนบุรีอีกที่เห็นว่าผู้ใหญ่ที่นับถือขอให้ย้ายไปอยู่พรรคพลัง